รายงานพิเศษต่อไปนี้ที่จะพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ยนะครับเราพบว่าบุคลากรก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีและตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยติดตามจากรายงานพิเศษครับนักเรียนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลใช้ทุกทักษะทั้งการฟังสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์กำลังถ่ายทอดอย่างตั้งใจหลังการสอนยังต้องทบทวนเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจและซึมซับหลักการที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างแม่นยำที่นี่คือโรงเรียนฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลหลักสูตรระยะสั้นรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดมานานร่วม10ปีผลิตบุคลากรไปแล้ว24รุ่นรวม 5,000 คนนอกจากหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุแล้วโรงเรียนยังพัฒนาหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับตลาดเกือบ 100% เป็นเด็กต่างจังหวัดแม้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ 5% ค่ะนักเรียนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลทุกคนนะคะจะต้องเรียนภาคปฏิบัติสลับกับวิชาการในช่วง3เดือนแรกค่ะซึ่งก็จะมีอาจารย์นะคะคอยควบคุมทุกขั้นตอนเพราะว่าความละเอียดรอบคอบถือเป็นหัวใจหลักของวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เมย์นะคะมาจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเซนทรัลเจเนอรัลค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนันนะคะมาจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ฝึกงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออินนะคะมาจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ฝึกงานโรงพยาบาลพัทลธนบุรีนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมินค่ะมาจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพรค่ะจบจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ฝึกงานได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์ค่ะพี่ชื่อนัทนะครับมาจากโรงเรียนหนองไผ่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย4นะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนนท์นะคะมาจากโรงเรียนลมกับพิยาคมได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเฟิร์นนะคะจบจากโรงเรียนเทศบาล3ช้างวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะค่ะพี่ชื่อจอยนะคะจบจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเซนทันเจเนอรัลค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแนนค่ะมาจากโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมราชมังคลาภิเษกจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเมย์ค่ะมาจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อต้อมค่ะมาจากโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพี่ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเบนซ์นะคะมาจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อฟิล์มนะคะมาจากโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อหญิงนะคะมาจากโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะฝึกงานที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อไมค์นะคะมาจากโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนกค่ะมาจากโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อแคปจบจากโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อมุกี้นะคะมาจากโรงเรียนหนองไผ่ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์พี่ได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลเจ้าพยาค่ะสวัสดีค่ะพี่ปายนะคะมาจากโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะผลที่พี่มาเรียนโรงเรียนเอื้อการบริบาลนะครับพี่ก็อยากจะแบ่งเบาภาระทางบ้านเนาะแล้วก็ใครที่อยากมีงานทำเร็วๆอย่างเงี้ยก็แนะนำให้มาเรียนที่โรงเรียนเอื้อการบริบาลค่ะความรู้สึกดีนะคะของพี่กับโรงเรียนเอื้อการบริบาลก็คือเรียนง่ายไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็อาจารย์สอนสนุกค่ะแล้วก็พี่ๆดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกรักและผูกพันพี่ๆทุกคนในโรงเรียนค่ะฝากไปถึงรุ่นน้องม.6รุ่นต่อไปของโรงเรียนเอื้อการบริบาลนะคะใครที่สนใจอยากมีงานทำเร็วหรือว่ายังไม่มีการวางแผนอนาคตต่อไปนะคะก็แนะนำให้มาเรียนที่โรงเรียนเอื้อการบริบาลค่ะเป็นอีกอนาคตดีๆเป็นอีกทางเลือกดีๆทางเลือกหนึ่งนะคะที่อยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ